วันนี้เรายืนอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีอยู่ในงานพระนครคีรีเมืองเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดในสมัยนั้นก็มีแนวความคิดที่เริ่มจัดงานประจำปีของจังหวัดขึ้นนะครับก็คือวันนี้จะมีการจัดแสดงเกี่ยวกับทางรถเก่าๆใช่ครับใช่ไหมครับมีอะไรบ้างครับพี่ก็เรานอกจากที่เราจะมีรถเก่าเนี่ยก็จะมีรถประเภทรถเดิมครับรถเดิมมันค่อนข้างโอเคกว่ามันมีมนต์เสน่ห์กว่าครับแล้วก็ด้วยรูปลักษณ์ด้วยอะไรเนี่ยมันน่าสนใจผมก็เริ่มค่อยๆศึกษาครับ